ระหว่างที่รอจะได้เข้าไปกราบหลวงพ่อโตข้างในเรามาเดินดูรอบๆวิหารหลวงพ่อโตกันก่อนนะวิหารหลวงพ่อโตออกมาก็มีทำบุญทำบาตรพระประจำวันนะครับแล้วก็เดินต่อมามีทำบุญสร้างกระดิ่งมีพระสมณคุณแต่ผมก็ไม่รู้ว่าเท่าไหร่กระดิ่งแล้วก็ทำบุญปิดทองลูกนิมิตอุโบสถหลังใหม่ด้านหลังก็นะฮะกิจกรรมฝาผนังที่เราเดินดูนะครับก็นะมีครบสวยงามมีคัตตาบ้างมาป้ายเอานะเอาไปใช้งานวางซะแล้วก็ระฆังระฆังพระราหูนะครับนี่เป็นราหูเมืองสุพรรณคล้องน่าจะชำรุดวางไว้ก่อนแล้วก็เป็นระฆังนะฮะมีตาพอประหล่อทำบุญสร้างโรงศพอยู่นี้นะฮะถัดมาตรงนี้ก็จะเป็นมีพระนเรศวรใช้ชีวิตโคกระบือแล้วก็เป็นวิหารหลวงพ่อดำนะครับอยู่ด้านหลังด้านหลังวิหารหลวงพ่อโตแล้วก็เป็นสถานที่ถวายสังฆทานที่เราเข้ามาตอนแรกนะฮะก็จะอยู่ประมาณนี้แล้วครั้งนี้น่าจะมีทั้ง4มุมนะครับเราก็จะกลับมาเจอด้านที่ที่ประชาชนมาทำบุญรอบนะคนก็มากราบไหว้อยู่ด้านนอกเนี่ยก็เดินแล้วก็เดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวก็เข้าไปกราบหลวงพ่อท่านหน่อยนะครับเดี๋ยวจะพาไปชมให้หลายๆมุมของที่นี่นะฮะนี่ก็มาทำบุญได้มีจุดอำนวยความสะดวกอยู่เยอะแยะในวัดนะฮะใครชอบแบบไหนก็เลือกเอาตามที่ชอบที่ศรัทธาตามกำลังนะฮะเดี๋ยวถ้าด้านไหนพร้อมแล้วเดี๋ยวจะพาเข้าไปด้านไหนตอนนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ